ย้อนคลิปคำทำนายหมอปลายจะสูญเสียดาราเพราะโรคภัยอุบัติเหตุล่าสุดหลังจากมีข่าวการเสียชีวิตของป้าต้อยเศรษฐาและแตงโมนิดาซึ่งนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงถึง2ครั้งติดต่อกันในเวลาไม่นานหลายคนก็ได้ไปย้อนคำทำนายของหมอปลายพรายกระซิบที่เคยออกมาทำนายเหตุการณ์สำคัญในวงการบันเทิงปีนี้ที่ทักไว้ได้อย่างแม่นจนน่าขนลุกโดยคลิปดังกล่าวนั้นเป็นคลิปช่องไทยรัฐสัมภาษณ์หมอปลายเมื่อวันที่9ธันวาคม2564ซึ่งเธอได้ทำนายว่าปีหน้า2565วงการบันเทิงไทยจะสูญเสียดาราจากโรคภัยและจากอุบัติเหตุทั้งนี้เมื่อพิธีกรถามว่าเป็นดาราดังหรือไม่เธอก็ตอบว่าเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเรียกได้ว่าแม่นเหมือนตาเห็นอย่างไรก็ตามหมอปลายก็เคยพูดเตือนสติคนดูไว้ว่าหมอดูคู่กับหมอเดาการฟังคำทำนายต่างๆจึงควรฟังอย่างมีวิจารณญาณและควรใช้ชีวิตอย่างมีสติเปิดผลงานสร้างชื่อแตงโมนิดาฝากไว้ให้วงการบันเทิงไทยนดพนายางกูลนุ่งวันพีซเว้าสูงสุดใจถ่ายให้ดูชัดๆไม่ต้องซูมกุมภาเดือนเดือดมัดรวมนางเอกดังโชว์ชุดว่ายน้ำทำทะเลสะเทือนบันทึกจากนิวเวมบลีย์หงแดงแชมป์คาราบาวครับสมัยที่9จะเป็นแชมป์ทั้งทีมีอะไรให้น่าจดจำอยู่เสมอสำหรับหงแดงลิเวอร์พูลเอฟซีเจอเก้นคล็อปทีมผงาดแชมป์ฟุตบอลลีกครับหรือในชื่อปัจจุบันคือคาราบาวครับมาครองได้สำเร็จด้วยการยิงจุดโทษแบบยิงแล้วยิงอีกยิงกระทั่งต้องเรียกโกมายิงสุดท้ายเอาชนะสิงห์ลูเชลซีไปได้แบบบีบหัวใจสุดๆ 11-10ฟุตบอลเคยมีการยิงเป็นสถิติแบบนี้มากมายแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นกับเกมนัดชิงชนะเลิศและไม่เคยเกิดขึ้นกับการที่ว่ายิงเข้ากันครบ11คนแบบนี้ผมเดินทางมากับ PPTV HD ช่อง36ผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดและคาราบาวแดงแบรนด์เครื่องดื่มบำรุงกำลังที่กำลังเติบใหญ่ในตลาดโลกกว่า40ประเทศที่ผนึกกำลังกันทำให้เกิดคลิปนี้และผมมีโอกาสได้ทำข่าวการแข่งขันที่นิวเวมบลีย์แบบใกล้ชิดติดทุกมุมใช้คำนี้ได้แบบเต็มปากเต็มคำครับเมื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์จากไทยเป็นผู้ให้การสนับสนุนของการแข่งขันบวกกับเจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดในประเทศไทยทำให้งานของเราบรรลุได้อย่างไม่ยากและต้องวนเวียนอยู่ทั้ง4วันกับชามอ่างยักษ์ที่อายุรวมกันทั้งโวเวมบลีย์ในยุคหอคอยคู่และในยุคปัจจุบัน99ปีได้มีโอกาสเซอร์เวย์ทุกจุดก่อนเกมได้เห็นการทำงานก่อนเกมทั้งหมดทั้งการจัดระเบียบของสนามการวางจุดของผู้ชมการเตรียมป้องกันภัยกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันกระทั่งการตัดหญ้าการเช็ดเก้าอี้แน่นอนที่สุดมุมของทีมที่เข้ามาชิงชนะเลิศทั้งห้องแต่งตัวของทั้ง2ทีมที่เนรมิตให้เสมือนกับทั้ง2ทีมได้เล่นในบ้านเรียกได้ว่านำแบบจากต้นฉบับมาไว้ที่เวมบลีย์ผมไม่ได้มาที่นี่นาน8ปีและเข้าชมด้านในทั้งการทำข่าวโอลิมปิก2012หรือจะเป็นการซื้อสเตเดียมทัวร์ครั้งล่าสุดเมื่อ10ปีก่อนแน่นอนว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปมากนับจากวันที่มีข่าวว่าจะขายเวมบลีย์ให้กับเศรษฐีนายคานแห่งแจ็คสันวิลจากคั่วดูเหมือนกับว่าเวมบลีย์กลับมาเป็นสนามที่คุ้นเคยนั่นคือไม่ได้ขลังเหมือนกับยุคหอคอยคู่แต่มีเสน่ห์ในสไตล์โมเดิร์นที่นี่คือสังเวียนแข้งที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร
และใหญ่เป็นอันดับ2ของยุโรปสร้างขึ้นมาใหม่ในปี2003และเปิดใช้ในปี2007ด้วยงบประมาณกว่า789ล้านปอนด์ในสมัยนั้นความจุ 90,000 ที่นั่งดีไซน์โดย NOK Sport Populous กับ Foster and Partners ความสูง440ฟุตโดยสถาปัตยกรรมเพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความทันสมัยยุคโมเดิร์นมีเส้นรอบวงบนกลางอากาศแทนที่หอคอยคู่ในยุคเวมบลีย์เอ็มไพร์พูลแถมที่นี่มีห้องน้ำถึง 2,618 ห้องมากที่สุดในสนามกีฬาระดับโลกว่ากันถึงการทำงานเข้านอกออกในเวมบลีย์ร่วมกับทีมงานจากคาราบาวแดงเพื่อลงรายละเอียดทุกพื้นที่ซึ่งเรามีโอกาสได้ไปยืนแทบจับชิดเส้นในช่วงก่อนเกมที่นักบอลวอร์มอัพจากนั้นขึ้นไปชมเกมต่อกันข้างบนที่เดอะเกรทฮอลล์และกลับมาประจำการอีกทีชิดเส้นเมื่อบอลจบการแข่งขันได้สัมภาษณ์ถึงความมุ่งมั่นและอนาคตของการสร้างแบรนด์ของคุณเสถียรเศรษฐสิทธิ์และน้าแอดยืนยงโบภาคุณเกี่ยวกับการสนับสนุนและจับมือกับ EFL ต่อไปจนถึงปี2024พร้อมกับประสบการณ์ที่ล้ำค่ากับการยืนชิดติดขอบสนามในการทำงานที่ผ่านมาผมผ่านโอลิมปิกเกม3สมัยเอเชียนเกม5สมัยรวมถึง4เกมและกีฬาอื่นๆแต่ไม่เคยสัมผัสกับการทำคัพไฟนอลในวงการฟุตบอลอังกฤษมาก่อนยิ่งทำให้ความตื่นเต้นยิ่งบวกยิ่งคูณไปอีกหลายสิบเท่าฟุตบอลก็เล่นกันไปไม่เคยเห็นเหมือนกับว่าจะมีนัดชิงชนะเลิศรายการใดๆที่ยิงได้แต่ล้ำหน้ากันเยอะแยะมากมายขนาดนี้หากถึงเมืองไทยต้องหาทางดูอีกรอบเพราะบอกตรงๆว่าวันนี้ดูบอลด้วยฟีลลิ่งนำหน้ามากไปหน่อยค่ะกระทั่งมาดวลเป้ากันไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อว่านักเตะ11คนจะได้มีโอกาสสังหารประตูครบกันทุกคนและไม่น่าเชื่อยิ่งกว่าก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูต้องมายิงตัดสินการเป็นแชมป์ควีวีนเคนเลเฮอร์ในประตูมือ2แต่ทุกคนรู้ว่าเขามีส่วนสำคัญในการแบกทีมเข้าชิงได้เป็นตัวจริงซึ่งคล็อปเองก็ลั่นวาจาว่าจะให้ไอ้หนูคนนี้ลงสนามถ้ามีอะไรผมรับผิดชอบเองทุกคนแอบคิดว่าคล็อปจะเปลี่ยนใจแล้วให้อลิสซอนแบ็คเกอร์มือหนึ่งที่กำลังฟอร์มขึ้นสุดๆลงก่อนแต่สุดท้ายคล็อปตั้งใจเอาไว้แล้วและถือว่าข่าวจวดถูกขนาดเดียวกันโทมัสทูเคิลกุนซือเชลซีที่เหมือนกับสิทธิ์สำนักเดียวกันแต่คนละอาจารย์ทั้งที่ไม่05และดอดมูลถ้าเรามองกันตามเนื้อผ้าถือว่าจั่วผิดเขาเปลี่ยนเกปาอาริซาบาลาก้าที่ตอนแรกน่าจะได้เล่นตัวจริงเพราะทำหน้าที่ในถ้วยนี้แต่สุดท้ายทูเคิลเลือกเอดูอาร์เมนดี้จอมหนึบระดับโลกอีกคนลงตัวจริงอันที่จริงถ้าหากทูเคิลใช้เมนดี้รับลูกโทษก็คงจะไม่แปลกอะไรแถมชั่วโมงนี้เมนดี้เพิ่งเซฟนำเซเนกัลครองแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นมาหมาดมันอาจเป็นเรื่องของจิตวิทยาก็เป็นได้แต่เหตุที่ทำมันปรากฏว่าไม่สำฤทธิ์ที่ผลเกปาเคยมีปัญหากับการไม่ยอมออกจากสนามเมื่อเขาถูกมาริซิโอซารีกุนซือสั่งเปลี่ยนในนัดชิงคาราบาวคัพปี2019ก่อนที่เชลซีแพ้การดวลจุดโทษให้กับแมนซิตี้ความทรงจำเรื่องนี้ยังอยู่ไปตลอดกาลแล้วในท้ายที่สุดเกปาก็มีส่วนกับการยิงจุดโทษอีกครั้งผลนี้เขารับลูกโทษไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวและเป็นเขาที่ยิงโด่งข้ามคันไปเข้ากลุ่มแฟนบอลเดอะคอปพร้อมกับทำให้ลิเวอร์พูลครองถ้วยนี้รอบ10ปีและเป็นสมัยที่9มากที่สุดในรายการนี้เอาเข้าจริงฟุตบอลที่บอกว่ามันคือ Beautiful Gameแต่ฟุตบอลอย่างที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันบรมครูแมนยูไนเต็ดบอกว่าไว้ว่าฟุตบอลมันบ้าฟุตบอลมันบลัดดี้เฮลทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามเท่าไหร่หรอกเพราะตอนแรกลิเวอร์พูลก็มีปัญหาเพราะผมเห็นที่อาโก้เอาคันตาร่าเหมือนแปะแผ่นกันปวดไม่รู้ว่าตราเสือไทเกอร์บาร์หรือเกาะเอี้ยฟันเบอร์เริ่มไว้ที่ไหล่ขวาในช่วงซ้อมแถมชื่อตอนแรกก็เป็นตัวจริงแต่สุด
แต่สุดท้ายวอมเสร็จไม่ได้เล่นและเป็นนาบีเกอิต้าที่วอมอยู่กับกลุ่มนักบอลสำรองได้สตาร์ทแทนสุดท้ายบทจบมันก็เป็นแบบนี้ล่ะสำหรับโลกมนุษย์ซึ่งกรณีนี้คือโลกฟุตบอลฝ่ายชนะดีใจจนน้ำตาไหลฝ่ายผู้พ่ายก็น้ำตานองพักกายใจก่อนจะกลับมาสู้กันต่อไม่มีใครชนะได้ทุกครั้งและคงไม่มีใครแพ้ได้ทุกที